นตื่นดูตรงนี้เลยดูตรงนี้เลยโอ้โหวัดนี้แปลกมากเลยพี่ตายดูสิมีโบสถ์ติดอยู่กับถนนแถมมีบันไดเดินขึ้นบนโบสถ์เลยอะดูดิดูตายเอาวัดนี้ดูสิวัดนี้อะไรอะวัดที่ไหนก็เหมือนกันแหละแป้งโอ้ขับผ่านอะไรไม่ได้เลยสงสัยไปหมดซอกแซกไปหมดจริงไงเชียเดี๋ยวก่อนด่าดูก่อนได้ไหมดูก่อนดูวัดนี้ก่อนดูก่อนดูความแปลกก่อนแปลกยังไงเอ้าดูสิเนี่ยบอดติดถนนใช่ไงเล่าโอ้โหเดี๋ยวแล้วจะไปไหนจะไปไหนจะลงไปถามท่านเจ้าวาดว่าทำไมโบสถ์ถึงติดถนนอ้าวสวยด้วยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะทีเมื่อกี้เนี่ยด่าแป้งว่าซอกแซกอะไรไม่เข้าท่าแล้วตอนนี้จะลงไปถามทำไมก็สวยขนาดนี้ก็ต้องสงสัยต้องอยากรู้คุณชมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณชมไปเปิดหูเปิดตาเลยครับอ๋อลงดิเดี๋ยวสิโอ้ไปเลยลงเอาเปิดประตูก่อนสิเนี่ยโอ้ยไม่วัดราชมนเทียนแห่งนี้ยังมีความสำคัญตรงที่เป็นวัดแห่งแรกของกษัตริย์ราชวงศ์มังรายมีสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาอันสวยงามเก่าแก่มากมายและเอกลักษณ์พิเศษที่สำคัญของวัดนี้คือมีองค์พระประธานหินทรายแกะสลักทรงเครื่องประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถที่สวยงามซึ่งไม่เคยปรากฏในปัจจุบันจะมีก็แต่ตำนานในอดีตที่บอกไว้ในสมัยพระเมืองแก้วกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ว่าได้ทรงสร้างพระพุทธรูปหินทรายประดิษฐานไว้ยังวัดร่ำเปิงซึ่งหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยพบว่ามีการสร้างพระพุทธรูปหินทรายอีกเลยคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่กับหลวงพ่อประสงค์สิริจันโทครับเจ้าวาดวัดราชมนเทียนครับกราบนมัสการค่ะเจริญพรนะฮะหลวงพ่อครับพอดีนะฮะผมกับน้องแป้งเนี่ยมาถ่ายทำรายการเปิดหูเปิดตาครับขับผ่านวัดครับก็เกิดสะดุดตานะครับว่าทำไมโบสถ์ถึงอยู่ติดกับถนนก็เลยอยากจะมาสอบถามนะฮะประวัติความเป็นมาของวัดราชมนเทียนครับหลวงพ่อประวัติวัดราชมนเทียนนี่เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1974ครับพระเจ้าจิโรกราชได้รื้อหอราชมนเทียนหลังหนึ่งได้มาสร้างให้ถวายให้พระมหายานคัมภีร์ซึ่งไปสืบพระศาสนาจากประเทศศรีลังกามาปัจจุบันก็อายุของวัดก็ได้584ปีทำไมถึงต้องสร้างติดกับถนนขนาดนี้ล่ะครับหลวงพ่อตอนนี้แต่เดิมเนี่ยประตูวัดเรามันเป็นประตูทางเข้าครับหลวงพ่อเจ้าวาดองค์ก่อนท่านก็เลยใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ครับนะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นความเชื่อของล้านนาว่าหากจะปิดประตูทางเข้าทางเดิมเนี่ยมันจะอาจจะเกิดเพศภัยกับตัวเองท่านก็เลยใช้พื้นที่ให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ประตูทางเดิมก็เป็นทางเดิมไว้กับเจาะกำแพงอีกที่หนึ่งให้เป็นประตูใหม่ครับผมพื้นที่ในการแบบว่าที่จะเวียนเทียนหรือจะทำพิธีกรรมเนี่ยเราจะต้องวนโบสถ์แล้วอย่างนี้สามารถวนโบสถ์ได้ไหมครับวนโบสถ์ได้เพราะว่าวัดเรามันมีเป็นวิหารสองชั้นเนาะครับตอนนี้ยังไม่ได้เป็นโบสถ์นะตอนนี้ยังเป็นวิหารอยู่ใช่ไหมเป็นวิหารอยู่ยังไม่ได้ฝังลูกจากอะไรคะทำไมถึงยังไม่เป็นโบสถ์เพราะว่าหลวงปู่องค์ก่อนเนี่ยท่านได้รื้อโบสถ์หลังเก่าออกไปละแล้วหลวงพ่อองค์ก่อนอาตมาเนี่ยทำเรื่องขอพระราชทานวิสุงครามสีมาใหม่ตอนนี้ก็ได้มาละแล้วตัดลูกนิมิตแล้วจะด้านไหนเป็นอุโบสถด้านไหนเป็นวิหารล่ะครับใช้ได้ทั้งสองทั้งข้างบนข้างล่างใช่ไหมทั้งสองชั้นเลยตั้งแต่ว่าพระท่านจะกำหนดเขตไว้แล้วอย่างนี้เกิดปัญหาอะไรบ้างไหมครับกับการที่บันไดกับถนนเนี่ยเชื่อมกันเลยก็มีคนโจมตีเขาอยู่เขาบอกว่าสร้างวิหารหลังเนี้ยมันสูงมันใหญ่เกินไปบทบังทัศนียภาพอะไรของเขาแต่ท่านอาจารย์ก็บอกว่าก็สร้างไว้เพื่อพระพุทธศาสนาเห็นเหมาะสมอย่างไรก็สร้างไว้ถวายในวรวรพุทธศาสนาเพื่อความสวยงามของบ้านของเมืองเชียงใหม่ค่ะนะครับผมวันนี้นะฮะก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับวัดราชมนเทียนนะฮะหลวงพ่อก็ได้มาบอกให้เราได้ทราบได้เปิดหูเปิดตาแล้วคุณผู้ชมครับนะฮะวันนี้ก็ต้องกราบนมัสการหลวงพ่อด้วยนะครับกราบนมัสการค่ะผู้ชมครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปพบกันครับไปค่ะที่นี่ที่ไหน
ทำไมมีช้างเต็มไปหมดค่ะมะขามเปียกช้างชอบเพราะว่าไปช่วยช้างเพราะช้างเนี่ยจะมีโรคประจำตัวอย่างหนึ่งซึ่งสามารถทำให้เขาตายได้ก็คือท้องอืดเขาเอาเมล็ดข้าวมาทำอะไรกันอยากรู้ไหมคือเราสามารถทำให้มันขึ้นรูปแบบไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับแม่พิมพ์ที่เราจะเทนะครับสารละลายนี้ลงไปนะครับ